บักกะบูดอททีวีทีเทคออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทาง Samsung มาฝากกันค่ะในยุคดิจิตอลแบบนี้ไม่ว่าสินค้าอะไรแบรนด์ไหนก็ต่างหันมาจับเทรนด์การตลาดผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ซึ่งแบรนด์สินค้าชื่อดังอย่าง Samsung ก็เช่นกันค่ะบริษัทไทย Samsung Electronics จำกัดได้แถลงกลยุทธ์การทำการตลาดรูปแบบใหม่ในปี2560โดยเพิ่มการสื่อสารและแนะนำสินค้าผ่านสื่อดิจิตอลหลักมากขึ้นทั้ง Google, Facebook และ LINE รวมทั้งยังได้มีการปรับใช้เครื่องมือ iBeacon ที่เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณแจ้งข้อมูลข่าวสารการลดราคาหรือคูปองสิทธิพิเศษเมื่อผู้ใช้บริการเดินผ่านหน้าช็อปนอกจากนี้ยังได้เน้นช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยจากข้อมูลพบว่าผู้บริโภคยุคปัจจุบันใช้เวลาในโลกออนไลน์มากที่สุดถึง 4.2 ชั่วโมงต่อวันและเลือกเสพข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนมากกว่าสื่ออื่นๆอีกด้วยอีกทั้ง Samsung ยังได้มีการขยายช่องทางการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเครื่องปรับอากาศ Samsung InWater WinFree และหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้ผ่านแอปพลิเคชันแม้ไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการทีเทคแฟนเพจทีเทคและบักกะบู.tv ค่ะทีเทค